พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระศาสนาศีลธรรมจริยธรรมพุทธสาวกมาดูประวัติพุทธสาวกกันนะครับพระราทะหรือผู้ว่านอนสอนง่ายพระราทะเกิดในตระกูลของพราหมณ์เศรษฐีในกรุงราชคฤห์เมื่อย่างก้าวสู่วัยชราถูกภรรยาและบุตรทิ้งไร้ที่พึ่งพาต้องมาอาศัยอยู่วัดเวรุวันพึ่งข้าวก้นบาตรประทังชีวิตต่อมาราทะพราหมณ์ปรารถนาจะอุปสมบทแต่ไม่มีผู้ใดอุปสมบทให้ทำให้เกิดความทุกข์ใจร่างกายสู้ผอมพระพุทธเจ้าทรงเห็นจึงได้ตรัสถามจนทราบความพร้อมทั้งรับสั่งถามพระภิกษุในวัดเวรุวันมหาวิหารว่าพระภิกษุรูปใดระลึกถึงคุณของราทะพราหมณ์ที่เคยทำไว้บ้างพระสารีบุตรที่อยู่ในที่ประชุมนั้นได้กราบทูลว่าราทะพราหมณ์ผู้นี้เคยใส่บาตรในขณะที่บิณฑบาตด้วยข้าวทัพพีหนึ่งพระพุทธเจ้าจึงได้ให้พระสารีบุตรเป็นผู้อุปสมบททาระพราหมณ์ด้วยวิธียัตติจตุตถกรรมเป็นการอุปสมบทโดยใช้มติของสงฆ์ในการรับเข้าอุปสมบทซึ่งพระราทะถือเป็นพระภิกษุรูปแรกที่อุปสมบทด้วยวิธีนี้พระราทะเมื่ออุปสมบทแล้วได้น้อมรับโอวาทของพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ไปปฏิบัติอย่างอ่อนน้อมเชื่อฟังด้วยความเคารพปฏิบัติจนได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ถึงแม้พระราทะจะอุปสมบทตอนที่อยู่ในช่วงวัยชราแล้วแต่ก็เป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่ายแนะนำสั่งสอนหลักธรรมอย่างไรท่านก็ปฏิบัติตามนักเรียนครับคุณธรรมที่ควรนำไปเป็นแบบอย่างคือเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งสอนของครูอาจารย์นะครับ